Custom Toy นะครับ EP 52ของ Getting Art นะครับเราก็จะเอากระป๋องนมนะครับที่เหลือใช้แล้วครับก๊อกน้ำนะครับที่เหลือใช้นะครับนำเอามาทำของเล่นกันนะครับผมโมเดลผมก็ปั้นลูกตามันนะครับวัสดุใช้อีพ็อกซี่ครับเรานำมันมาประกอบวันนี้ผมก็ทุบมันทุบก่อนนะครับแล้วค่อยมาติดกาวนะครับเรามาทำดวงตาให้มันอิสระครับบางทีจะเอาฝาเบียร์หรืออะไรมาทำก็ได้นะครับและนี่เป็นก๊อกน้ำครับที่เหลือผมจะเอาความหนักของมันเนี่ยมาทำเป็นฐานนะครับก็ว่าจะทำโมเดลตัวนี้ไว้เป็นที่ทับกระดาษอะไรเงี้ยครับวางไว้บนโต๊ะทำงานอะไรเงี้ยครับก็เนี่ยครับเอามาประกอบจากนั้นเราก็ต้องติดกาวนะครับถ้ามันไม่นิ่งว่าจะล้มแบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับติดกาวเสร็จนะครับจากนั้นก็ผมทำฟันมันโดยใช้วิธีการหลอกขึ้นมานะครับแล้วก็มาติดอีกทีหนึ่งแล้วก็เริ่มลงสีพื้นด้วยสีขาวนะครับจะเป็นสีอะคริลิกก็ได้หรือว่าสีอะไรก็ได้นะครับที่เรามีเหลือใช้แล้วก็เอามาทำนะครับซึ่งมันเป็นคัสตอมทอยที่อิสระคือไม่ต้องไปวอรี่ว่าจะต้องสีดีมากหรืออะไรเงี้ยทำเล่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นมอนสเตอร์นี่ผมก็เอามาแล้วก็ทาสีจากนั้นก็เริ่มทาสีเอาแบบที่เราชอบเลยครับอันนี้คือทำแบบเป็นตัวอย่างว่าขึ้นโครงสร้างแบบนี้ลองไปคัสตอมกันดูเพราะว่ากระป๋องมันมีเยอะมากเรามารีไซเคิลกันนะครับอันนี้คือที่เสร็จนะครับผมก็มันนะหน้าตาเขาจะประหลาดหน่อยก็ดูพิลึกครับแต่ก็แปลกดีก็คือทำเป็นงานทำมือแล้วกันเนาะนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคัสตอมทอยก็มาวางลองไปวางนอกบ้านบ้างที่ไหนบ้าง นะครับหน้าตาเขาจะประหลาดนะครับเนี่ยก็ลองไปทำดูได้นะครับ